สายต่อไปที่เราจะไปพูดคุยกันครับหลายท่านรออยู่เรื่องนี้ฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใครที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วที่บ้านหลังเก่าไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เราจะมารีมายเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนถามถึงเยอะมากครับคุณอาร์มที่มาเล่าเรื่องรักที่ถูกกีดกันไว้เมื่อคืนนี้ได้มีการพูดคุยกันรีมายถึงความหลังความทรงจำเก่าๆแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาวันนี้ได้เรื่องงามยามดีครับมาฟังเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของลุงสมบัติครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณอาร์มเจอกับตัวเองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับและตอนนี้คุณอาร์มอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้ยขอบคุณมากๆคุณอาร์มครับที่ต้องบอกว่าให้พี่บัตรถ้าลองโทรหาลองทักหาดูนะครับว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านใน The Ghost Radio ของเราอยากฟังเรื่องนี้มากเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนเราคุยกันเชื่อป่ะคนเข้าไปหาฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันเยอะมากแต่หาไม่เจอ เออก็เลยบอกเอ้ยอ้าวคืนนี้จัดให้ดีกว่านะแล้วผมก็จำเรื่องนี้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วด้วยโอ้นะครับแต่คุณอาร์มยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะก็จำได้ยังจำได้อยู่มันจำได้แน่นอนครับโอ้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอาร์มเองด้วยครับผมนะมาเราย้อนกลับไปย้อนเหตุการณ์กลับไปณวันนั้นอีกครั้งหนึ่งคุณอาร์มไปเจออะไรมาครับผมก็ตอนนั้นนะครับผมกลับจากกรุงเทพนะครับผมกลับไปบ้านที่เพชรบุรีนะครับช่วงนั้นอ่ะผมเผอิญว่าตอนที่ผมกลับไปเพชรบุรีเนี่ยผมไปป่วยนะครับผมเกิดมีอาการป่วยเกิดขึ้นนะครับผมก็นอนอยู่บ้านอยู่สองสามวันแล้วมันก็ไม่หายนะครับผมก็เลยแอดมิดนะครับเข้าโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลที่ผมไปรักษาตัวอยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่พี่ชายผมเองเนี่ยเป็นบุรุษพยาบาลอยู่นะครับผมก็เข้าไปตรวจเช็คอาการก็คือสรุปแล้วผมเองเนี่ยเป็นไข้เลือดออกนะครับผมก็คือต้องเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แหละนะครับก็มีพี่ชายดูแลอยู่ด้วยนะครับผมพอเข้าไปถึงที่นู่นเนี่ยนะฮะก็วันแรกวันสองวันแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะป่วยหนักนะครับผมคือเหมือนกับว่าบางทีมันแทบจะไม่รู้สึกตัวครับหมอเขาก็ดูแลรักษาอยู่นะครับผมวันสองวันแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งวันที่สามเนี่ยผมก็เริ่มจะค่อยยังชั่วขึ้นมาบ้างนะครับผมเริ่มจะดีอาการก็เริ่มทุเลาขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยแบบว่าทำนองที่แบบว่าอยากจะลุกขึ้นมานั่งบ้างเพราะว่านอนนานๆแล้วมันรู้สึกว่าอาการมันเมื่อยล้านะครับผมนะฮะรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมเริ่มจะรู้สึกตัวเริ่มจะลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงมืดแล้วนะฮะในช่วงนั้นนะมันเริ่มมืดแล้วซึ่งผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่นั่นนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องรวมนะครับซึ่งห้องรวมเนี่ยผมไปนอนอยู่ที่เตียงที่สองนะครับผมเตียงแรกเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือผมนะครับจะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนอนอยู่ซ้ายมือผมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเตียงของผมเป็นเตียงที่สองนะครับแล้วก็ถัดจากเตียงของผมไปเนี่ยมันจะเป็นทางเดินให้พยาบาลเข็นรถไปตรวจนู่นนี่นั่นอะไรได้นะครับพอตัดจากตรงทางเดินไปก็จะเป็นเตียงที่สามนะครับผมแล้วก็ทั้งห้องนั้นนะครับก็จะเหลืออีกคนเดียวก็คือคุณลุงปลายเตียงผมนะครับเป็นเตียงที่สี่คือหันเท้าชนกันเลยครับเป็นเตียงที่สี่สรุปว่าก็คือห้องรวมห้องนั้นที่ผมไปนอนเนี่ยมีนอนกันอยู่แค่สี่คนจากทั้งหมดกี่เตียงโอ้เป็น10เตียงอ่ะอ๋อเป็น10เตียงเลยแต่มีนอนอยู่คือแอดมิดอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณสัก4คนมีแค่4คนครับผมซึ่งลักษณะก็คือทางคุณลุงซ้ายมือเนี่ยรู้สึกว่าอาการจะไม่ค่อยหนักหนาอะไรนะครับผมส่วนคุณลุงขวามือผมเนี่ยก็รู้สึกว่าแกยังคงจะป่วยแล้วนะครับผมแต่ลุงคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผมคนที่เท้าชนกันเนี่ยลักษณะเหมือนว่าเขาประสบอุบัติเหตุมาคนนี้น่าจะค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่พอสมควรอาการหนักลักษณะดูจะลักษณะดูแล้วน่าจะร้ายแรงอยู่นะครับผมประกอบกับตรงที่ว่าผมนอนคนเดียวเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยที่เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยเขาต้องกลับไปจังหวัดราชบุรีไปบ้านแฟนเขาเพราะว่าแม่ยายเขาเสีย
นะครับผมก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะครับคืนนั้นนะครับคืนที่ผมเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาได้เนี่ยผมก็มองไปรอบบริเวณมองทางซ้ายมองทางขวาในทำนองเนี้ยครับผมเผอิญว่าความที่แบบว่ามันอยู่คนเดียวฮะมันวังเวงพูดตามตรงมันก็วังเวงนะครับผมก็พยายามมองคนนู้นทีคนนี้ทีซึ่งไปเห็นคุณลุงซ้ายมือครับเตียงแรกนะครับผมเห็นแกก็นอนพลิกไปพลิกมาอยู่นะฮะหันหน้ามาเจอกันแกก็ยิ้มให้ผมก็ยิ้มให้ตามภาษาอะไรทำนองเนี้ยลุงแกก็ทักทายผมมาครับผมแกก็ทักทายมาว่าเออไอ้นุ่มได้ข่าวว่าเป็นไข้เลือดออกไม่ใช่เหรอผมก็บอกอ๋อใช่ครับลุงครับผมเป็นไข้เลือดออกครับแล้วลุงแกก็ถามว่าแล้วญาติพี่น้องไม่มีเหรอลูกผมก็บอกว่าอ๋อผมมีพี่ชายครับพอดีพี่ชายเป็นบุรุษพยาบาลแต่ว่าเขาไม่อยู่ครับผมเขาไปธุระนะครับลุงก็บอกเออดีแล้วเหรอลูกดีนะมาโรงพยาบาลไวเนี่ยมันอันตรายนะลุงนะแล้วเขาก็พูดมาทำนองนี้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลไปเองก็ไปทำบุญก็ถือว่าฟาดข้ออะไรไปในทำนองนี้นะครับผมผมก็ได้เพื่อนคุยแล้วคุณลุงคนนี้ผมก็จับจุดว่าเออลุงคนนี้เป็นเพื่อนคุยผมได้แล้วผมสบายใจแล้วผมก็คุยกับแกว่าเออแล้วลุงเป็นไรมาอะไรน้องเนี้ยญาติพี่น้องลุงไปไหนหมดเหรอลุงก็พูดมาแบบว่าโอ๊ยลุงมาอยู่เนี่ยหลายวันแล้วแต่ว่ามันรอดตายมาได้เนี่ยโอ้ไม่ตายก็บุญโขแล้วส่วนญาติพี่น้องลุงเนี่ยเขาก็มาแล้วเขาก็กลับไปแล้วแหละโอเคผมก็สบายใจแล้วคือลักษณะตอนที่ผมคุยกับคุณลุงนะฮะผมนั่งนะครับเหยียดขาแล้วหมอนพิงกระหลังไว้นะฮะผมก็หันทางซ้ายไปคุยนะครับผมพอผมหันจากทางซ้ายมือไปขวามือมาไปเตียงที่สามครับผมเห็นลุงคนหนึ่งคนที่นอนเตียงสามเนี่ยจ้องหน้าผมอยู่นะฮะลักษณะการจ้องหน้าของแกเนี่ยคือแกนอนเหยียดตัวตรงนะครับนอนแงนหน้าตัวตรงแต่คอเนี่ยหันมาทางผมจ้องหน้าแบบความเหม่งเลยคือสภาพนั้นนะฮะผมหันไปเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ดีแล้วแหละมันรู้สึกตกใจแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรลุงแกคงป่วยแกคงอะไรสักอย่างละมั้งผมก็หันไปทางโน้นทีทางนี้ทีแต่หันไปทีไรผมก็เจอหน้าลุงแกจ้องหน้าผมอยู่อย่างนั้นจนผมเริ่มไม่ไหวแล้วหันมาคุยกับลุงเตียงแรกบอกลุงทำไมคนลุงเตียงขวาเนี่ยเขาจ้องหน้าผมอย่างนี้ฮะลุงเตียงแรกก็เลยพูดมาทำนองไปให้ผมสบายใจเขาบอกว่าไอ้หนุ่มหน้าตาดีสงสัยลุงจะชอบแหละว่าก็แซวกันผมก็หัวเราะแซวอะไรกันเล่นไปนะครับผมสรุปแล้วคืนนั้นผมก็นอนเอ็นเอ็นหลังไปเรื่อยนะครับผมระยะเวลาประมาณตอนนั้นประมาณเริ่มจะเที่ยงคืนแล้วพอประมาณเที่ยงคืนเนี่ยวันนั้นผมจำได้เลยว่าผมได้ยินเสียงหนึ่งนะครับเป็นเสียงแกแอมมาก่อนแบบว่า แล้วก็ไอ้บัตรพูดมาแบบเนี้ย ไอ้บัตรนะฮะผมก็หันไปมองใครคือใครเสียงมันมาจากไหนอะไรน้องเนี่ยมันเป็นเสียงใครวะก็มองไปมองมาก็ไปเห็นว่าอ๋อลุงปลายเตียงผมที่รู้สึกจะโคม่าครับผมจะเพ้อแกก็เพ้อไอ้บัตรอะไรน้องเนี่ยฮะก็ผมก็มองว่าแกเป็นไรนะแล้วก็หันไปหาตัวช่วยทางซ้ายมือผมครับผมลุงแกก็มองอยู่ด้วยคือผมไปหันไปเห็นพอดีว่าลุงแกเองเนี่ยแกก็มองอยู่มองลุงปลายเตียงอยู่เหมือนกันแล้วก็หันมาสบตาผมแบบว่ามันเป็นอะไรของมันอะไรทำนองนี้ครับผมแต่ว่าก็บังเอิญก็ตรงที่ว่าญาติของเขาอะครับที่เขามานอนเฝ้าอยู่เนี่ยเขานอนอยู่ข้างนอกห้องนะฮะเขาก็เดินเข้ามาเขาพ่อผมบ้างก็เออนอนไปนะครับลูกเขาก็มาเออพ่อนอนไปอะไรทำนองเนี้ยโอเคผมก็รู้แล้วว่าต้นเสียงเนี้ยมันมาจากปลายเท้าผมนะครับผมไม่เป็นไรคืนนั้นด้วยฤทธิ์ยานะผมก็หลับไปนะครับผมพอหลับไปคืนนั้นตื่นมาตอนเช้าเหมือนเดิมครับกิจวัตรประจำวันของคนเป็นไข้เลือดออกก็คือต้องโดนเจาะเลือดนะครับผมหมอเขาก็ตรวจเก็ดเลือดเหมือนเดิมนะครับผมหันมองพลิกไปพลิกมาก็หันไปเห็นลุงซ้ายมือแกก็กิ้งๆแกก็หันหลังอะไรตรงแปลกไปบางทีแกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับผมหันไปทางขวามือเขาก็ปิดม่านญาติเขามาดูแลเขาก็ปิดม่านแล้วก็ทำอะไรกันไปเรื่อยนะครับผมจนถึงตอนกลางคืนนะครับคืนนั้นก็จนถึงตอนกลางคืนก็เหมือนเดิมเลยผมได้ยินเสียงเนี้ยอีกแล้วคือตอนนั้นอ่ะกำลังเริ่มเคลิ้มๆ คือได้ยินเสียงนี้ว่า ไอ้บัตไอ้บัตมึงอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้บัตเสียงประมาณเนี้ย คื
ือมันชักเริ่มจะไม่ใช่แค่กระแอมละชักเริ่มมีเสียงพูดออกมาละคือผมพูดตรงๆเลยอะพี่ผมมานอนที่ห้องรวมเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะคือมันไม่อยากให้มีใครมาเสียชีวิตตอนที่เราอยู่ในที่นั้นเนี่ยถูกต้องคือถ้ามีใครเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับประกอบกับว่าผมต้องหาตัวช่วยอ่ะซึ่งผมไม่มีใครเลยก็มีแค่ลุงซ้ายมือเนี่ยครับผมก็หันไปคุยกับแกอะไรทำนองเนี้ยลุงแกก็แบบไอ้หนุ่มดูดีรู้สึกว่าอาการจะหนักนะเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้ยเองดูภาพไว้อะแล้วเองจำไว้เถอะว่าคนเราอ่ะมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะออกจากโรงพยาบาลไปเองทำบุญทำทานไว้เยอะๆคนเรามันปุบปับปุบปับมันตายกันได้เลยนะฮะผมก็ก็ปรับทุกข์กับลุงไปนะครับผมปรับทุกข์กับลุงไปแล้วก็เหมือนเดิมครับผมพอปรับทุกข์อะไรเสร็จปั๊บหันมาทางขวาก็เจอหน้าเดิมครับที่เขานอนจ้องผมอยู่ผมก็โอ๊ยก็ไม่เป็นไรทนนอนข่มตาหลับข่มให้มันหลับไปนะครับสรุปว่าคืนนั้นเนี่ยผมก็หลับได้นะครับผมอีกวันหนึ่งตื่นมาครับผมพอดีว่าพี่ชายผมเนี่ยกลับมาจากราชบุรีนะครับผมเขาเข้ามาเยี่ยมผมนะฮะเขาแวะเข้ามาเยี่ยมผมพอเจอผมเขาก็ถามว่าเป็นไงอาร์มเป็นไงข้อชั่วบ้างยังผมก็บอกว่าก็ข้อยังชั่วแล้วพี่แล้วเป็นไงพี่ธุระเสร็จยังก็คุยกันตามภาษาพี่น้องอ่ะเขาก็คุยก็ยืนถามแล้วเป็นไงก็ถามว่าอาร์มไม่เหงาเหรออยู่เนี่ยเป็นไงอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยผมก็บอกว่าโหพี่มันเหงาเลยพี่มันเหงาเลยแหละแต่ว่าอย่างน้อยว่าผมก็ยังได้คุยคนคนนี้บ้างได้หันไปคุยกับลุงเตียงหนึ่งแกบ้างพี่ผมก็อ๋อโอเคก็ดีที่ยังมีเพื่อนคุยอยู่เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวถ้าสรุปแล้วเดี๋ยวถ้าอาร์มจะออกอะไรยังไงโทรไปหาพี่ละกันนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ผมเนี่ยเขาเรียกว่าพี่ชายผมอยู่ดูแลเนี่ยเผอิญว่าพี่ผมไม่ได้อยู่นะครับพี่ผมก็เลยบอกว่าถ้าไงโทรไปหาพี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่มารับโอเคนะผมก็โอเคพี่นะครับสรุปแล้วก็พี่ชายผมก็กลับไปนะครับผมต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นหลังจากพี่ชายผมกลับไปอีกสองคืนสองคืนผมก็ได้ยินเหมือนเดิมครับได้ยินเหมือนเดิมเลยไอ้บัตรคือสภาพผมอยากให้พี่แจ๊คลองนึกดูนะฮะผมต้องได้ยินเสียงเนี้ยกับชายขวามือผมเนี่ยที่มานอนจ้องหน้าผมเนี่ยโอ้หลอนนะเสียงคนเพ้อรู้สึกไม่ดีเลยฮะผมนึกในใจว่าไม่อยากอยู่คือผมพยายามไม่อยากอยู่นะฮะทานยาตามที่หมอให้นะครับพยายามเช็ดตัวให้ไข้ลดลงนะครับเพื่ออยากจะออกจากโรงพยาบาลแย่แล้วนะครับจนคืนวันสุดท้ายนะครับคืนวันสุดท้ายนี่หนักเลยนะครับชายปลายเตียงผมลุงปลายเตียงผมเนี่ยแต่ก็เพ้อหนักเลยไอ้บัตรกูเห็นไอ้บัตรมายืนอยู่ไอ้บัตรมาแล้วไอ้บัตรมาแล้วกูเห็นมันยืนอยู่นะฮะผมนี่ก็แบบมันไม่ไหวแล้วมั้งมันอะไรยังไงกันเนี่ยมันทำให้เราจิตตกด้วยนะใช่ครับมันจิตตกมากเลยฮะแล้วคือได้ยินเสียงแบบว่าไอ้บัตรมาแล้วไอ้บัตรเนี่ยไอ้บัตรมายืนอยู่พอหันไปขวามือลุงคนนั้นก็จ้องหน้านะฮะแล้วแต่มันโชคดีตรงที่ว่าญาติเขาเดินเข้ามาไงฮะญาติเขาเดินเข้ามาแล้วเขาไปตามหมอมาคือให้หมอมาช่วยดูแลว่าลุงจะเป็นอะไรทำนองเนี้ยผมก็เลยพอญาติเขาตามหมอมาเนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสได้แอบฟังเขาผมว่าอะไรเนี่ยมันคือไอ้บัตรที่เขาพูดเนี่ยที่ลุงจะเผอเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือไอ้บัตรที่ญาติเขาคุยกันนะฮะเรื่องราวมันทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเกิดตรงที่ว่าก่อนที่ลุงแกจะมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลุงแกเนี่ยไปเที่ยวงานบัวลานเพชรบุรีนะครับนะซึ่งแกไปกันสองคนคือแกไปกับเพื่อนแกเพื่อนแกชื่อคุณลุงสมบัตินะครับผมก็ไปเที่ยวงานบัวลานเพชรบุรีแล้วบังเอิญว่าวันนั้นอ่ะวัวมันหลุดนะครับผมพอวัวหลุดปั๊บมันวิ่งสวนเข้ามาชนรถกันเลยชนมอเตอร์ไซค์กันเลยนะฮะซึ่งคุณลุงที่ว่าเป็นคนขี่คนที่ว่าโคม่าเนี่ยแกบาดเจ็บสาหัสเลยส่วนคุณลุงสมบัติเนี่ยเขาก็เสียชีวิตนะฮะเขาก็เสียชีวิตซึ่งอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองก็แบบว่าไม่เป็นไรก็รู้เรื่องหมดแล้วไม่เป็นไรผมก็พยายาม
ินยานะพยายามเช็ดตัวให้ไข้มันลดน้อยที่สุดเพื่อให้หมอเข้ามาตรวจเนี่ยหมอเขาจะได้เห็นว่าผมไม่มีไข้แล้วผมจะได้กลับบ้านนะฮะผมจะได้กลับบ้านได้สรุปว่าลงเอยว่าตอนเช้าวันนั้นนะครับรุ่งเช้าขึ้นมาอีกวันผมก็กลับบ้านได้จริงๆนะฮะโอเคผมกลับบ้านได้แล้วผมก็โทรไปเรียกพี่ชายผมนะครับผมให้มาจากราชบุรีว่ามาช่วยเซ็นรับทีเพราะว่าผมออกจากโรงพยาบาลได้แล้วพี่ชายผมก็มาจากราชบุรีนะครับผมโอเคเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็พาผมออกมาไปเซ็นรับยาหรือเขาไปเซ็นอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็คุยกันกับบรรดาเพื่อนอะไรของเขาแล้วครับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าพี่ชายผมเป็นบุรุษพยาบาลนะฮะช่วงระหว่างที่ผมกำลังรับยานะฮะช่วงระหว่างที่กำลังนั่งเนี่ยผมได้ยินเสียงญาติของเขาหรือพวกบรรดาพวกพยาบาลอะไรก็ไม่รู้ของชายปลายเตียงอะครับที่แกเพ้ออะครับได้ยินเสียงวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยพยาบาลช่วยด้วยหมอช่วยด้วยอะไรพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรทำนองเนี้ยครับผมก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยพี่ในเมื่อพี่เป็นบุรุษพยาบาลอยู่แล้วก็พี่ไปดูดิว่าเขาเป็นอะไรกันนะฮะพี่ผมก็หายไปเลยไปดูหายไปพักใหญ่เลยหายไปเป็นชั่วโมงนะครับผมกลับมาอีกทีหนึ่งพี่ก็มาพูดกับผมว่าอามไอ้ลุงปลายเตียงอะแกเสียแล้ววะโอ้โหผมก็เลยแบบโอ้โหเสียเลยเหรอพี่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยยังโชคดีนะมาเสียวันที่มึงออกแล้วเนี่ยใช่ดิถ้าอยู่ต่อนี่แย่เลยนะครับผมก็โอเคพี่โอเคพี่ผมก็รู้เรื่องแล้วโอเคละก็สรุปว่ากำลังจะกลับบ้านนะครับวันนั้นแต่ว่าเราไปแวะกินข้าวกันก่อนนะกะว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านมันจะมีร้านข้าวอยู่ครับอยู่ตรงแถวๆหน้าประตูของโรงพยาบาลนะครับผมก็นั่งกินข้าวกันอยู่กินไปกินมาเนี่ยพี่ชายผมก็ถามจริงอยู่โรงพยาบาลนี่ไม่เหงาเลยผมก็บอกว่ามันก็เหงาเลยพี่แต่ก็ยังดีแหละที่ผมบอกพี่แหละก็ยังมีลุงเตียงหนึ่งเนี่ยพูดคุยกันได้สนุกสนานยังค่อยๆทายไปเป็นเพื่อนกันได้แกก็บอกว่าก็ดีละไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมว่าลุงเตียงหนึ่งเนี่ยก็ชื่อลุงสมบัติเนี่ยฮะคือผมแบบพูดง่ายๆว่าใจหล่นไปอยู่กระตุ่มเลยมันวูบผมฟังนี่ผมยังขนลุกเลยนะทำไมมันขนลุกจังวะฮะคือไม่กินข้าวครับผมเลิกกินข้าวออกไปรอหน้าโรงพยาบาลแล้วผมไม่เข้าไปเลยอ่ะครับผมคือเพิ่งมารู้ทีหลังจากปากพี่ชายผมว่าลุงสมบัติอ่ะแกมาตายที่เตียงหนึ่งคือแกมาพร้อมกับลุงคนนั้นป่ะใช่ครับผมมาพร้อมเลยมาพร้อมกันเลยแต่ลุงแกตายในคืนนั้นเลยแกเสียในคืนนั้นเลยฮะคือแกมาเสียในคืนนั้นแล้วผมก็มานั่งคิดอยู่ในใจว่ามันเป็นไปได้เหรอมันไม่น่าใช่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มั้งนอนคุยกันอยู่ทุกคืนนะผมมานั่งคิดไปคิดมาก็วันที่ผมจะออกจากโรงพยาบาลนะผมไม่เห็นลุงแกแล้วนะเดี๋ยวลุงเตียงหนึ่งนะผมไม่เห็นแกแล้วสงสัยว่าลุงแกคงจะไปแล้วอะไรแล้วอะไรทำนองเนี้ยแล้วผมก็ถามพี่ชายผมย้ำนักย้ำหนาว่ามันไม่จริงหรอกมั้งอะไรมันไม่จริงหรอกมั้งพี่ชายผมบอกว่ามันจะไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็วันที่ลุงสมบัติเข้ามาเนี่ยกูเนี่ยเป็นคนรับเคสนี้เองและแกตายที่เตียงหนึ่งเลยแกบอกว่าวันที่กูมาเยี่ยมมึงวันนั้นอ่ะพอกูเห็นมึงอยู่เตียงสองเนี่ยตกใจแล้วเห็นน้องชายนอนอยู่เตียงสองเนี่ยไอ้ใจก็อยากจะบอกน้องเลยเกินว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็กลัวว่าเองจะกลัวว่าจะอะไรแต่ว่าพอมึงมาบอกว่ามึงคุยกับลุงเตียงหนึ่งเนี่ยแกก็บอกว่าความที่แบบกูรักน้องนะแต่กูก็รักตัวกูเองหรอกกูไม่ทนอยู่แน่นอนเพราะว่าพอมึงพูดแบบนี้มาเนี่ยเขาก็ทนอยู่ไม่ได้เลยคือไปเลยปล่อยให้ผมอยู่กับลุงเตียงหนึ่งเนี่ยสองสามคืนเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือผมอ่ะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมจำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังลุ้นไปกับคุณอามด้วยนะผมจำไม่ได้เลยนะครับเท่ากับว่าวันที่เราบอกกับพี่ชายเราว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่เหงาคุยกับลุงข้างๆเตียงอยู่เนี่ยคือพี่เขารู้แต่เขาไม่บอกเราเขาไม่บอกโอ้
เพราะเขาเห็นผมรักษาอยู่นะแล้วมันรักษากำลังไปได้สวยด้วยกำลังไปได้ดีด้วยอะไรทำนองเนี้ยก็คือให้รักษาไปไม่เป็นไรก็คือให้รักษาไปนะฮะเขาก็เลยปลีกตัวกลับก่อนเขากลับก่อนเลยเท่ากับว่าที่คุณอามนอนโรงพยาบาลมาทั้งหมดคุยกับลุงเตียงฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นลุงสมบัติที่เสียไปแล้วใช่ครับโอ้โหแล้วลุงฝั่งขวามือที่เขาพยายามมองนั่นเป็นเพราะว่าเขาคงงงใช่ครับอามคุยกับใครเออคือมองผมจังเลยฮะพอมานึกดูทีหลังเนี่ยนะฮะมันใช่จริงๆพี่แกคงสงสัยว่าผมคุยกับใครวะครับนะฮะส่วนคุณลุงสมบัติครับผมที่เสียชีวิตส่วนลุงที่มาตายวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลนั่นคือชื่อลุงสมหวังลุงสมศักดิ์สมบัติกับสมหวังอ๋อสมบัติกับสมหวังครับผมก็เป็นเพื่อนกันเฮ้ยทำไมผมเคยฟังแล้วแต่ผมจำไม่ได้คุณผู้ฟังสาบานให้ตายเลยผมจำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วฟังขนลุกอ่ะคือถ้าตอนนั้นพี่เราที่เป็นบุรุษพยาบาลบอกว่าเฮ้ยเตียงข้างๆมึงอ่ะมันไม่มีคนนะเราก็คงจะรักษาต่อไม่ได้ใช่ครับผมคงไม่อยู่แน่นอนแล้วฮะผมเผลออาจจะช็อกด้วยเพราะผมคุยไปแล้วตั้ง2คืนนะครับแล้วคุยกันก็คุยกันเหมือนปกติทุกอย่างปกติมากครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่แค่อย่างเดียวตรงที่ว่าลุงแกจะพูดกับผมเสมอแกเตือนผมเสมอว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วหนุ่มไปทำบุญซะพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยครับหนุ่มไปทำบุญซะว่าคนเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยก็ตายได้ครับก็จะพูดกับผมเรื่องนี้เสมอและจุดที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือลุงสมบัติกับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากระหว่างเตียงนะครับผมเห็นหน้าแกในชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆผมจำได้ว่าผมเห็นหน้าแกชัดมากแต่วันที่ผมกลับมาบ้านนะครับวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพอมานั่งนึกเรื่องเนี้ยผมนึกหน้าแกไม่ออกเฮ้ยจริงมะฮะเหรอคุยกันมา4 3 4คืนจมูกคิ้วลักษณะคางปากเป็นยังไงผมนึกไม่ออกเลยอ่ะครับทำไมผมก็ยังนั่งนึกว่าแปลกๆจนถึงทุกวันเนี้ยผมนึกลักษณะหน้าแกไม่ออกเออเฮ้ยน่ากลัวจริงว่ะเนี่ยผมบอกแล้วคุณอามจอมหักมุมคุณอามฮะมีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเหมือนคุณว่าหลายปีก่อนเคยมีข่าวก่อนที่เพชรบุรีประมาณว่ามีคนโดนวัวหลุดมาชนอัดกับต้นตาลตาย2คนไม่รู้ว่าเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าผมขนลุกเลยเออจริงๆเนี่ยมีคนส่งมาจริงๆจากคุณไก่หวานเพาะช่างอ่ะไอ้โกหวานเพาะช่างผมไม่ชัวร์ไงว่าเคสเดียวกันไหมเพราะผมไม่เคยอ่านข่าวตรงนั้นครับจะถามว่าเรื่องนี้มีกระแสมีกระแสดังอยู่ไหมนี่ก็มีกระแสอยู่นะครับผมเพราะว่าบริเวณที่ว่าลุงแกไปตายเนี่ยหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่จัดวัวลานอีกนานเลยครับอ๋อเป็นวัวลานคือวัวชนใช่ไหมฮะครับเป็นวัวลานเป็นวิ่งอ๋อวิ่งอ๋อโอเคผมเคยไปงานที่เพชรบุรีไปกับพี่สมจิตจงจอหอนะครับเป็นวัวลานคือเขาแข่งวัววิ่งกันแล้วก็มีวัวลานมันมี2อันคือมีวัวลานกับวัวชนครับประมาณนั้นนะฮะแต่ที่เพชรบุรีจะเป็นวัวลานนะฮะวิ่งแข่งคือเอาวัวเนี่ยลากใช่ไหมลากรถอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับพี่คือเป็นเสาหลักอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเป็นวงกลมๆให้วัวเนี่ยวิ่งรอบเสาใช่ใช่วัวตัวไหนวิ่งทนที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะได้รางวัลอะไรกันไปซึ่งพี่ลองนึกลักษณะดูว่าวัวมันวิ่งอยู่แล้วมันวิ่งเร็วอยู่แล้วแล้วพอมันหลุดปั๊บเนี่ยมันแรงเลยครับใช่ฮะแล้ววัวที่เพชรบุรีไม่เหมือนกับวัวที่เราเห็นกันตามทุ่งนานะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะฮะวัวที่เพชรบุรีนี่คล้ายๆกับวัวกระทิงนะฮะแล้วดุด้วยเออโอ้ยคุณไปเจอมาเรื่องราวทั้งหมดที่ผมไปเจอมาเหตุการณ์ของลุงสมบัตินะครับหลายคนบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับผมได้ขนลุกอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องนี้คุณอาร์มขอบคุณมากมากพี่แจ๊คครับจ๋าคือวันนี้ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาอีกหนึ่งได้นะครับเผอิญว่าพี่บัตรเนี่ยโทรมาหาผมใช่ไหมครับว่าจะให้ผมเนี่ยมาเล่าเรื่องคุณลุงสมบัติอีกรอบนึงฮะผมก็โอเคเดี๋ยวผมมาเล่าแต่ว่าผมไปนั่งคิดถึงเรื่องเมื่อวานครับพอผมคิดมาเรื่องถึงเรื่องเมื่อวานเนี่ยพี่จำได้ไหมว่า
แฟนของเกดอะที่หักอกเกดไปเป็นเพื่อนผมจำได้ที่เราบอกนะฮะผมเนี่ยวันนี้ผมขี่ไปหาเพื่อนคนเนี้ยแล้วผมก็ไปเปิดเฟซบุ๊กที่พี่ทำย้อนหลังอะไรเนี่ยให้มันฟังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกูไปเล่าเรื่องนี้เรื่องแฟนเก่าเนี่ยซึ่งไอ้เพื่อนผมคนนี้มันก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้โจมันไปเจอปัญหาเรื่องนี้มาเพราะว่าไอ้โจกับเพื่อนผมคนนี้มันไม่ค่อยสนิทกันนะครับผมก็เลยไปให้มันดูพอมันฟังเสร็จฟังจบปั๊บมันก็พูดมาว่าเออเดี๋ยวกูเล่าอะไรให้ฟังเป็นเกล็ดเล็กน้อยครับเขาบอกว่าหลังจากที่เกดกับคุณแม่เขาเสียไปเนี่ยหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเขามีธุระที่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านนั้นซึ่งมันเนี่ยมันกลัวเลยมันกลัวเลยว่ามันต้องเจอแน่นอนเพราะมันต้องผ่านต้นมะม่วงต้นนั้นนะครับผมต้นมะม่วงตรงศาลาใช่ครับก็คือนั้นมันก็ต้องไปธุระแล้วมันก็ต้องผ่านไปพอดีนะฮะขาไปไม่เท่าไหร่แต่ขากลับออกมาพี่รู้ไหมครับมันเล่าให้ผมฟังว่ามันเห็นลักษณะคนสองคนนะครับนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงกำลังนั่งกินเครื่องเส้นกันอยู่โอ้ยเหรอครับน้อยแสดงว่ามีคนเอาไปเส้นเอาของไปวางไว้ฮะเหรอมันบอกว่ามันเห็นมาแบบนั้นนะแล้วหลังจากนั้นมันไม่เคยเข้าหมู่บ้านนี้เลยเหรอเนี่ยฮะเนี่ยเก็บที่ผมไปได้ยินมาวันเนี้ยเออนี่แค่เก็บเล็กสักเล็กสั้นๆนะเนี่ยเออฮะโอ้เมื่อวานคือต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังพลาดฟังเรื่องรักที่ถูกกีดกันนี่โอ้พลาดจริงๆนะฮะต้องไปหาฟังเรื่องนี้นะครับน่ากลัวไม่แพ้กับเรื่องของลุงสมบัติที่คุณอามเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วคุณอามยังบอกนะครับว่าเขายังมีอีกหลายเรื่องที่เขาไปได้ยินได้ฟังมาจากคนรอบๆตัวที่เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาฟังเดี๋ยวครั้งหน้าฮะคุณอามจะมาพร้อมกับเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะฮะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีฮะ The Ghost Radio ของเราแล้วก็คุณอาร์มขอบคุณมากๆคุณอาร์มฮะขอบพระคุณครับผมจากใจจริงๆครับที่มารีมายเรื่องนี้ให้ผมได้ขนลุกอีกครั้งนึงไม่มีปัญหาครับยังไงผมก็ยังเล่าคนเดิมอยู่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแทนคุณผู้ฟังด้วยที่หลายคนวันนี้พยายามตามหาเรื่องนี้นะครับผลสุดท้ายก็ได้ฟังกันแล้วทุกคนบอกเลยบางคนที่ฟังแล้วนะครับน่ารักมากก็ฟังกันแบบเงียบๆไม่มีสปอยไม่มีเฉลยแล้วก็ชมคุณอาร์มว่าคุณอามเล่าเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เดิมเพราะว่านี่คือเหตุการณ์ที่คุณอามเจอมากับตัวจริงๆโอ้นะฮะเอาละฮะคุณอามยังไงขอบพระคุณมากๆแล้วก็โอกาสหน้านะคุณอามถ้าว่างเมื่อไหร่นี่กริ้งกลางมาได้ตลอดนะครับพวกเรารอคุณอามอยู่ฮะได้ครับยินดีครับพี่ครับคุณอามขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพครับพี่เช่นเดียวกันครับอามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ